ก้องเกิดวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2511ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกวงนูโวและนักแสดงชาวไทยสหรัฐเข้าศึกษาที่สถาบันอนุบาลบ้านเด็กโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนศรีวิกรณ์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพเริ่มต้นเข้าสู่วงการด้วยการเป็นนักร้องวงนูโวและต่อมามีผลงานการแสดงไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องพี่ขี้หนูกับหมูแฮมพี่สุรักจากสวรรค์คู่รักสองชาติรอวันฉันมีเธอนี่รักแม่เลี้ยงคนใหม่สะใภ้เจ้าเสือก็ว่าจะไม่รักเจ้าสาวกลัวฝนเทพบุตรในฝันรับเลี้ยงรักรักละมุนลุ้นละไมบ้านแฝดยกกำลังสองกล้าไว้หัวใจไม่จนมุมมีเพียงรักสาวใช้หัวใจชิคาโก้ทายาทเศรษฐีหัวใจทรนงบุษบาครับผมจันเอ๋ยจันเจ้าเจ้าสาวกระทันหันพริกหวานน้ำตาลเผ็ดละอองดาวมณีดินแหวนดอกไม้สงครามนางฟ้าทองเนื้อแท้มนรักบ้านทุ่งมาลัยสามชายอย่าลืมฉันและยังเคยได้รับรางวัลทางด้านการแสดงจากสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติสาขาดารานำชายยอดเยี่ยมจากเรื่องคู่แท้สองโลกเมื่อวันที่4พฤศจิกายนพ.ศ. 2538และเคยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโฆษณาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาแล้วกับแคมเปญเที่ยวอันดามันช่วยอันดามันและสมายลิงคลับเพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดกลุ่ม6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันผลงานละครปี2538พริกขี้หนูกับหมูแฮมปี2539ถึงปี2540พิสูจน์รักจากสวรรค์ปี2541คู่รักสองชาติปี2542รอวันฉันมีเธอและกล้าไว้หัวใจไม่จนมุมปี2543สาวใช้หัวใจชิคาโก้และมีเพียงรักปี2544นี่รักแม่เลี้ยงคนใหม่ทายาทเศรษฐีปี2545สะใภ้เจ้าปี2546เสือก็ว่าจะไม่รักบ้านแฝดยกกำลังสองปี2547เจ้าสาวกลัวฝนเทพบุตรในฝันปี2548รับเบียงรักรักละมุนลุ้นละไมบุษบาครับผมปี2549หัวใจทรนงจันเอ๋ยจันเจ้าเจ้าสาวกระทันหันปี2550พริกหวานน้ำตาลเผ็ดละอองดาวมณีดินแหวนดอกไม้ปี2551สงครามนางฟ้าทองเนื้อแท้ปี2552มนรักบ้านทุ่งปี2553มาลัยสามชายปี2554ดวงตาสวรรค์ส้มหวานน้ำตาลเปรี้ยวลิขิตเสน่หาปี2555แม่ยายที่รักปี2556คาราบาวเดอะซีรีส์ตอนรักต้องสู้ปี2557อย่าลืมฉันผลงานด้านภาพยนตร์ของก้องสารัตปี2537คู่แท้2โลกปี2544สุริโยไทยปี2554รัตดาแลนด์หรือ The Last Home เข้าฉายวันที่28เมษายนปี2555 Together วันที่รักเข้าฉายวันที่20ธันวาคมปี2555สูบคู่กู้โลกผลงานเพลงของก้องสารัตก้องร่วมกับเพื่อนออกผลงานเพลงในนามนูโวรวมทั้งหมด6อัลบั้มปี2531เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดสังกัดค่ายแกรมมี่ปี2553อัลบั้มบุญคุณปูดำสังกัดแกรมมี่ปี2534สุดๆไปเลยสิสังกัดแกรมมี่ปี2535ออกซิเจนสังกัดแกรมมี่ปี2547อัลบั้มนูโวสังกัดมอร์มิวสิกในเครือ GMM Grammy ปี2551 Now 2.0 โดยอัลบั้มชุดล่าสุดได้มาสังกัดค่าย Sony BMG ปี2554 6AM สังกัดค่าย Sony BMG